ชีวิตที่มีแต่ความผิดพลาดเพราะโชคชะตานั้นเล่นตลกแต่เรื่องราวของเขานั้นยังควรค่าแก่การจดจำพบกับชีวิตของเสือเตี้ยเนตรน้อยสวรสิงห์ที่นี่โลกกำปั้นโดยในสังเวียน